สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่27ธันวาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอ็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1410.43 จุดลดลงไป 3.02 จุดหรือว่าติดลบไป 0.21% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 39,000 ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งการแพทย์อสังหาริมทรัพย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานค้าปลีกแล้วก็กลุ่มการเงินโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของดูโฮมราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.31% โดยตลาดก็คาดว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกมาจากอุปสงค์เหล็กในภาคอสังหาของจีนนั้นปรับเพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของ TTAราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.42% ก็ตลาดนั้นคาดว่าได้รับแรงหนุนมาจากดัชนี BDI ที่เริ่มที่จะฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านของ RCL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.70% ก็ตลาดนั้นคาดว่าได้รับแรงหนุนมาจากค่าระวังเรือคอนเทนเนอร์ที่ก็มีการปรับตัวกันขึ้นมาแล้ว 41% ในไตรมาสที่4นี้ทางด้านของ PRNI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.92% โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ปี66นี้กำไรจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากยอดผู้ป่วยไทยแล้วก็ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้ทางด้านของ AMR ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 9.88% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าในส่วนของธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC นั้นซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินการผ่านบริษัทร่วมทุนแล้วก็สัญญาแล้วก็สัญญาระยะยาว20ปีนั้นจะเริ่มรับรู้รายได้ในทันทีทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ MTC ราคาหุ้นติดลบไป 2.20% แล้วก็สวัสดติดลบไป 3.55% ก็ตลาดนั้นก็คาดว่าได้รับแรงกดดันมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเตรียมที่จะออกเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ซึ่งก็มีชื่อว่าโครงการ Two Do's and One Don't ซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงของเดือนเมษายนปีหน้านี้ก็เลยเป็นเหตุให้หุ้นในกลุ่มเช่าซื้อลีสซิ่งนั้นก็มีการปรับตัวกันลงมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ